วรพจน์เพชรคุ้มเปิดใจทำมา23ปีช่วยสร้างชื่อเสียงหมดศรัทธาแล้วจ่อยื่นใบลาออกวรพจน์เพชรคุ้มเปิดใจทำมา23ปีช่วยสร้างชื่อเสียงหมดศรัทธาแล้วจ่อยื่นใบลาออกวอนรัฐบาลใหม่เข้ามาแก้ไขดูแลเรื่องการเลื่อนยศให้เป็นธรรมจากกรณีแคทอาทิตยาเบญจปักษ์อดีตนักร้องและนางงามที่ผันตัวเข้ารับราชการตำรวจและเพิ่งโพสต์เลื่อนยศเป็นร้อยตำรวจเอกหญิงและยังดูแลงานในวงการบันเทิงเป็นผู้บริหารรายการคอนเสิร์ตลูกทุ่งตามมาด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงดำเนินการตามหลักเกณฑ์กดก.ตำรวจตามขั้นตอนต่อมาสองฮีโร่โอลิมปิกมนัสบุญจำนงนักมวยสากลแชมป์เหรียญทองโอลิมปิก2004ที่กรุงเอเธนประเทศกรีซโพสต์เชิงตัดข้อว่าเห็นคนแชร์เยอะมากตอนนี้เรื่องติดยศพวกผมทำชื่อเสียงมากันเยอะหลายคนทำชื่อเสียงให้ประเทศชาติมาไม่รู้เท่าไหร่ยังไม่ได้เลื่อนยศและตำแหน่งเลยหมดประโยชน์ก็หมดค่าก่อนที่วรพจน์เพชรคุ้มอดีตนักมวยสากลเหรียญเงินโอลิมปิก2004ที่ประเทศกรีซจะเข้ามาคอมเมนต์ว่า23ปีเต็มๆจอ10ตรีกองประจำการสุดๆครับระบบราชการไม่ใช่ลูกท่านหลานเธอก็อย่าไปหวังอีกปีกว่าๆคงไม่ต้องไปวุ่นวายกับระบบที่ยืนกุมไข่และดีครับผมเหมาะสมครับท่านล่าสุดเพจเรื่องเล่าเช้านี้พูดคุยกับจอ10ตรีกองประจำการวรพจน์เพชรคุ้มถึงประเด็นนี้ว่าช่วงหนึ่งที่รู้สึกแย่คือมีรุ่นน้องไปแข่งโอลิมปิกแต่ไม่ได้เหรียญได้เหรียญซีเกมแต่รุ่นน้องคนนี้ได้ติดยศเป็นนายทหารซึ่งระบบการเลื่อนยศไม่แฟร์ถ้าบอกทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติตนก็ทำแต่การเลื่อนยศไม่ใช่อยู่ที่ผลงานหรือทำประโยชน์เพื่อชาติมันอยู่ที่ดวงผมก็จบปริญญาโทตั้งแต่ปี51ตอนนี้หมดศรัทธาหมดใจแล้วเตรียมยื่นใบลาออกจากราชการในเร็วๆนี้จึงขอฝากความหวังหากรัฐบาลใหม่จะเข้ามาแก้ไขดูแลเรื่องการเลื่อนยศให้เป็นธรรมอ่านข่าวลบ2ฮีโร่โอลิมปิกอัดระบบราชการ23ปีเต็มๆเป็นแค่จอ10ตรีกองประจำการพอไม่ใช่ลูกท่านหลานเธอที่มาเรื่องเล่าเช้านี้กกต.เลิกบ้าจี้ได้แล้วปริญญาแนะยกคำร้องทั้งหุ้นพิธาการ์ตูนคอนเคียวชีไรสาระปริญญาแนะกกต.เลิกบ้าจี้ควรยกคำร้องทั้งหุ้นพิธาคอนเคียวชีจะไปล้มล้างการปกครองได้อย่างไรเผยข้อกฎหมายสละมรดกเท่ากับยังไม่เป็นเจ้าของตั้งแต่ต้นเมื่อวันที่8มิถุนายน2566นายปริญญาเทวานฤมิตรกุลผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวในรายการอยากมีเรื่องคุยของข่าวสดออนไลน์ถึงกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.มีหนังสือให้พรรคก้าวไกลชี้แจงเรื่องคอนเคียวที่ปรากฏอยู่ในภาพการ์ตูนหาเสียงของพรรคว่ามีนักร้องไปร้องเรื่องนี้กกต.ควรไม่รับคำร้องเพราะสิ่งที่ปรากฏมันไม่ใช่โลโก้ของพรรคมันอยู่ในการ์ตูนหาเสียงของผู้สมัครส.บัญชีรายชื่อและถึงจะเป็นโลโก้พรรคก็ไม่ได้หมายถึงคอมมิวนิสต์ไปดูคอนเคียวมีการนำมาใช้อย่างหลากหลายเช่นสรรฟทก็มีใช้คอนเคียวพรรคคอมมิวนิสต์หลายพรรคในหลายประเทศก็ไม่ใช้คอนเคียวเป็นโลโก้ดังนั้นคอนเคียวจึงไม่ได้แปลว่าเป็นคอมมิวนิสต์และไม่ได้ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของไทยกรณีพรรคก้าวไกลไม่ใช่โลโก้พรรคแค่รูปอันหนึ่งอยู่ในโปสเตอร์กกต.ไม่ควรบ้าจี้การ์ตูนรูปคอนเคียวจะไปล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไร
ต้องเป็นการกระทำถึงจะล้มล้างการปกครองผมเห็นว่าเรื่องนี้กกต.ควรยกคำร้องแล้วรีบมาทำหน้าที่ของตัวเองประกาศรับรองส.บ้านเมืองจะได้เดินหน้าต่อนายปริญญากล่าวนายปริญญากล่าวต่อว่าอย่าไปคิดว่าคอนเคียวคือการล้มล้างระบอบการปกครองแต่การยึดอำนาจเป็นการใช้กำลังล้มล้างรัฐธรรมนูญหรือพรรคการเมืองที่หาเสียงอ้างสถาบันแล้วเอามาโจมตีพรรคอื่นนี่แหละเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขทำให้การเมืองกระทบกระทั่งไปถึงสถาบันตนคิดว่ากกต.เรื่องใหญ่คือจัดเลือกตั้งเที่ยงธรรมและรวดเร็วและควรรับรองส.โดยเร็วไม่ต้องรอให้ครบ60วันตนคิดว่าไม่เกินวันที่14มิถุนายนควรจะประกาศผลแล้วอย่างน้อย 95% เพื่อให้เดินหน้าต่อไปได้ส่วนกรณีการถือหุ้นไอทีวีของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลนั้นนายปริญญากล่าวว่าความจริงเรื่องหุ้นของนายพิธามันไม่มีสาระเลยโดยเฉพาะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การสละมรดกเท่ากับมีผลย้อนหลังถึงวันที่เจ้าของมรดกตายผู้รับมรดกไม่ถือเป็นเจ้าของที่แท้จริงตั้งแต่ต้นเพราะยังไม่ได้แบ่งจึงควรยกคำร้องเรื่องหุ้นแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาต่อให้ฟื้นคืนชีพไอทีวีขึ้นมาก็มีกรณีนายชาญชัยอิสระเสนารักษ์มีเป็นบรรทัดฐานอยู่แล้วดังนั้นกรณีนายพิธามีหุ้นแค่ 0.0035% มรดกก็ยังไม่ได้แบ่งเมื่อสละไปแล้วก็มีผลย้อนหลังดังนั้นกกต.ยกคำร้องได้เลยเปิดกิโลเมตรเลือกตั้งหมู่151รู้อยู่แล้วแต่ยังสมัครโทษอาญาหนักจำคุกตัดสิทธิ์20ปีเปิดกฎหมายเลือกตั้งหมู่151รู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติแต่ลงสมัครรับเลือกตั้งหลังกกต.ตั้งคณะกรรมการสอบพิธามีโทษอาญาหนักจำคุกตัดสิทธิเลือกตั้ง20ปีวันที่9มิถุนายน2566จากกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.มีมติเป็นเอกฉันท์6เสียงไม่รับคำร้องกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์มีคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญในการสมัครรับเลือกตั้งเหตุการณ์ถือหุ้นไอทีวี 42,000 หุ้นเนื่องจากเป็นคำร้องที่ยื่นเกินระยะเวลาที่จะสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแต่ให้รับเรื่องไว้พิจารณาเป็นความปรากฏตามมาตรา151แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.เหตุรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งแต่ยังฝืนโดยจะตั้งคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนต่อไปนั้นตามมาตรา151ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส. 2561แก้ไขเพิ่มเติม 2566 ระบุว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สมัครรับเลือกตั้งหรือทำหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.ให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้นั้นคืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับมาเนื่องจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวให้แก่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้วย